สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งมีนา55นะครับโจทย์กำหนดให้ x มากกว่า1 a มากกว่า1 b มากกว่า1 c มากกว่า1พิจารณาข้อความต่อไปนี้ถ้า b กำลัง2มากกว่า ac แล้ว log x ฐาน a คูณกับ log x ฐาน b ลบกับ log x ฐาน c จะเท่ากับ log x ฐาน c คูณกับ log x ฐาน a ลบกับ log x ฐาน bขอไข่ถ้า c มากกว่า b บวก1และ a กำลัง2บวก b กำลัง2เท่ากับ c กำลัง2แล้ว log a ฐาน c บวก b บวกกับ log a ฐาน c ลบ b จะเท่ากับ2คูณกับ log a ฐาน c บวก b คูณอยู่กับ log a ฐาน c ลบ b ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อนี้มันเป็นการหาข้อถูกผิดนะครับแปลว่าจริงๆแล้วพี่แบงค์จะต้องใช้จากท่าแล้วพิสูจน์ไปหาตรงแล้วนะครับทีนี้โอเคเดี๋ยวพี่แบงค์ทำตามทฤษฎีให้ดูแล้วกันนะครับจากข้อกอไก่เราบอกว่า b กำลัง2เท่ากับ ac ทีนี้เรามองจากทาร์เก็ตที่เขาอยากได้เขาบอกว่าอยู่ดีๆมันก็มีฐานมี x ตัวนี้เข้ามาแต่ a b c มันกลับกลายไปอยู่ข้างล่างดังนั้นในที่นี้เนี่ยพี่แบงค์เลือกที่จะ take log ฐาน x เข้ามาทั้งสองข้างใส่ log ฐาน x เข้ามาทั้งสองข้างนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าพี่แบงค์เทคล็อกฐาน x เข้ามาเนี่ยมันจะได้โผล่ x ขึ้นมาตามตัวที่เขาบอกไม่อย่างนั้นถ้าเราเทคล็อกเฉยๆมันจะเป็นฐาน10แล้วมันจะไม่มี x เข้ามาเลยโอเคป่ะครับทีนี้ถัดมาอะไรที่เราทำตามทฤษฎีได้บ้างตอนนี้เรามีกฎข้อที่1คือเท่าที่พี่แบงค์เห็นนะครับล็อก m ยกกำลัง n ฐาน a จะมีค่าเท่ากับ n คือเตะ n ลงมาข้างหน้าอันนี้น่าจะชินกับอีกตัวหนึ่งคือล็อกผลคูณล็อก m คูณ n ฐาน a สามารถแยกออกมาเป็นล็อกผลบวกข้อนี้น่าจะใช้กดเยอะเลยล่ะนะครับเดี๋ยวพี่แบงค์ค่อยๆเขียนไล่ออกมาทีละบรรทัดที่จะต้องใช้แปลว่าตัวนี้พี่แบงค์ทำเป็น2แล้วก็ล็อก b ฐาน x ถูกไหมครับส่วนตัวนี้แยกออกมาเป็นล็อก a ฐาน x บวกกับล็อก c ฐาน xโอเคทีนี้ถัดมาแฮงบอกว่าตัวนี้เขากลับให้เอา x มาอยู่ข้างบนน่ะเรามีกฎของล็อกข้อหนึ่งคือล็อก m ฐาน n ล็อก m ฐาน a มีค่าเท่ากับ1ส่วนล็อก a ฐาน m คือการกลับเศษส่วนแล้ว m กับ a ก็ต้องสลับที่กันดังนั้นในที่นี้พี่แบงค์กลับตัวนี้ลงมามันกลายเป็นล็อก b ฐาน x ส่วนตัวนี้ก็คือกลายเป็น1ส่วนล็อกขอโทษครับเมื่อกี้ไม่ใช่ล็อก b ฐาน x ต้องเป็นล็อก x ฐาน b นะเพราะว่ากลับเศษส่วนละแล้วก็ตัวนี้กลายเป็นล็อก x ฐาน a บวกกับ1ส่วนล็อก x ฐาน c โอเคหลังจากนั้นตัวนี้ก็คงจะคิดเลขตามปกติก็คือทำครนอทั่วๆไปนะครับก็เลยกลายเป็น2ส่วนล็อก x ฐาน b ฝั่งนี้ทำครนอมามันกลายเป็นล็อก x ฐาน c บวกกับล็อก x ฐาน a หารด้วยล็อก x ฐาน aคูณอยู่กับล็อก x ฐาน c โอเคป่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่แบงค์ย้ายขึ้นมาคูณไขว้ก็เลยกลายเป็น2ล็อก x ฐาน a คูณอยู่กับล็อก x ฐาน c มีค่าเท่ากับย้ายตัวนี้ขึ้นมาคูณก็คือกลายเป็นล็อก x ฐาน b คูณอยู่กับล็อก x ฐาน c บวกกับล็อก x ฐาน a โอเคแล้วทีนี้ถ้าพี่แบงค์คูณแจกแจงเข้าไปตัวนี้ก็เลยกลายเป็นล็อก x ฐาน b ล็อก x ฐาน c บวกกับล็อก x ฐาน b แล้วก็ล็อก x ฐาน a แต่ประเด็นของพี่แบงค์ก็คือถ้าเรามองจากโจทย์เนี่ยนะครับมองจากตรงแล้วอ่ะมันเหมือนกับว่าถ้าเราคูณกระจายเข้าไปตัวเนี้ยมันจะมีทั้งหมด4เทอมถูกไหมหมายถึงตัวนี้1เทอมพอคูณเข้าไปตัวนี้อีกตัวนี้ก็อีก1เทอมก็เท่ากับมันมีทั้งหมด4พจน์แต่ตอนนี้ของเราอ่ะมันมีทั้งหมดอยู่แค่ถ้ามองตามนี้ถ้าเขียนตามลงมามันจะมีแค่3พจน์เองป่ะครับแล้วอยู่ดีๆมันของเรามันมีเลข2ด้วยแต่ของโจทย์มันไม่มีเลข2งั้นพี่แบงค์บอกว่าการที่มันมี2คูณอยู่ข้างหน้าแบบนี้แปลว่าพี่แบงค์สามารถแยกก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยนะครับออกมากลายเป็น2พจน์คือเป็นล็อก x ฐาน a ล็อก x ฐาน c
บวกกับ log x ฐาน a log x ฐาน c อย่างนี้ได้ไหมครับเพราะว่าถ้ามันบวกกันมันก็กลายเป็น2เท่าถูกปะแล้วหลังจากนั้นพี่แบงค์จับคู่ใหม่โดยมองจาก target แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเป็นไปตามนี้พี่แบงค์ควรจะจับคู่ไหนดีโอเคพี่แบงค์ขอลบตัวนี้แล้วเดี๋ยวดึงไอ้ตัวบรรทัดนั้นออกมาขึ้นมาข้างบนถ้าดึงขึ้นมาเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยกลับย้อนกลับไปดูนะครับจากตรงนี้ถ้าพี่แบงค์อยากจะจับรูปให้มันกลายเป็นบรรทัดเนี้ยควรจะจับคู่ใครกับใครดีเอางี้ละกันพี่แบงค์เห็นว่าถ้าตัวนี้มันเหมือนมันดึง log x ฐาน c ตัวรวบออกแต่ตรงนี้ต้องเป็นเครื่องหมายลบแปลว่าพี่แบงค์ควรจะย้ายตัวนี้ข้างกลับไปแล้วย้ายไอ้ตัวนี้กลับมาให้มันมีเครื่องหมายลบเกิดขึ้นแล้วจะต้องพยายามดึงตัวร่วมให้ได้ด้วยนะครับโอเคงั้นพี่แบงค์ทำเขียนต่อแล้วนะครับคือพี่แบงค์ลองจับคู่แบบมั่วๆดูนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะถูกหรือเปล่าตัวนี้ก็คือกลายเป็น log x ฐาน a บวกกับ log x ฐาน cย้ายตัวหลังสุดมาก็เลยกลายเป็นลบกับ log x ฐาน b log x ฐาน a ส่วนฝั่งนี้ก็กลายเป็น log x ฐาน b log x ฐาน c ลบกับ log x ฐาน a กับ log x ฐาน c โอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้อันนี้ไม่ใช่บวกนะนี่คูณขอโทษครับแปลว่าตัวนี้พี่แบงค์สามารถดึงตัวร่วมอันนี้ได้ยังครับถ้าดึง log x ฐาน a ออกฝั่งนี้จะกลายเป็น log x ฐาน c ลบกับ log x ฐาน b ส่วนฝั่งนี้ล่ะดึงอะไรออกดึง log x ฐาน c ออกถ้าดึง log x ฐาน c ออกมันจะกลายเป็น log x ฐาน b ลบกับ log x ฐาน aถ้าเราลองสังเกตดูแล้วนะครับมันเหมือนกับว่าเกือบจะเหมือนกันเลยตัวนี้เพียงแต่เครื่องหมายมันตรงมันสลับตำแหน่งกันนะและเช่นเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งก็เกือบจะเหมือนกันเลยดังนั้นถ้าพี่แบงค์ดึงเครื่องหมายลบออกมาข้างหน้ามันกลายเป็น log x ฐาน a แล้วข้างในก็สลับที่กันอย่างนี้ได้ไหมครับกลายเป็น log x ฐาน b ลบกับ log x ฐาน c ส่วนฝั่งนี้คือกลายเป็น log x ฐาน cคูณอยู่กับดึงลบออกมาข้างหน้าเช่นกันกลายเป็น log x ฐาน a ลบกับ log x ฐาน b คราวนี้มันจะเอาเครื่องหมายลบตัดกันมันก็จะตรงกันแล้วป่ะครับดังนั้นข้อกอไก่พี่แบงค์เลยได้ข้อสรุปว่ามันถูกทริคของข้อกอไก่อยู่ที่การดึงออกมาจาก2เท่าเนี่ยนะครับให้มันแตกตัวออกมาตัวเนี้ยให้มันแตกตัวออกมาเป็น2ตัวนะครับโอเคทีนี้ถัดไปถ้าใครจดไม่ทันแล้วโดนพี่แบงค์ลบไปยังไงลองรีกลับไปดูนะครับทีนี้ในข้อขอไข่จากการที่เรามีประโยคท่าคือ a กำลัง2บวก b กำลัง2เท่ากับ c กำลัง2นะครับทีนี้ถ้าเรามองจากข้างตรงแล้วเนี่ยเขาเป็น c บวก b c ลบ b c บวก b c ลบ bแปลว่ามันน่าจะเกิดจากการทำคล้ายๆกับผลต่างกำลัง2ของ c บวก b c ลบ b ป่ะครับดังนั้นตรงนี้พี่แบงค์เลยย้ายข้างออกมากลายเป็น c กำลัง2ลบ b กำลัง2แล้วแยกตัวประกอบออกมากลายเป็น c บวก b c ลบ b โอเคทีนี้ถัดมาพี่แบงค์จะเทคล็อกฐานอะไรดีในข้อนี้เนื่องจากคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้ข้างบนเป็น x หมดเลยแล้วข้อนี้ขอไข่ข้างล่างเป็น a หมดตรงนี้เป็น a หมดเลยงั้นพี่แบงค์เลือกที่จะเทคล็อกฐาน a ถ้าใส่เป็นเทคล็อกฐาน a เข้ามาตัวนี้กลายเป็น a กำลัง2ฐาน a เท่ากับล็อก c บวก b กับ c ลบ b ฐาน a ตัวนี้เตะ2ลงมาข้างหน้าตัวนี้แยกผลบวกตัวนี้เป็นล็อก a ฐาน a นะครับ
แล้วตัวนี้ก็คือล็อก c บวก b ฐาน a บวกกับล็อก c ลบ b ฐาน a โอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าพี่แบงค์ทำต่อที่ฝั่งนี้ละกัน2ล็อก a ฐาน a ล็อก a ฐาน a มีค่าเป็น1ถูกไหมครับส่วนฝั่งนี้พี่แบงค์ใช้การกลับตัวส่วนเหมือนกับเมื่อกี้ก็เลยกลายเป็น1ส่วนล็อก a ฐาน c บวก b บวกกับ1ส่วนล็อก a ฐาน c ลบ b และหลังจากนั้นพี่แบงก์ก็ทำครน2ก็เลยมีค่าเท่ากับล็อก a ฐาน c ลบ b บวกกับล็อก a ฐาน c บวก b หารอยู่กับล็อก a ฐาน c บวก b คูณอยู่กับล็อก a ฐาน c ลบ bแล้วถ้าพี่แบงค์คูณไขว้ขึ้นมาล่ะเอาก้อนนี้ทั้งก้อนคูณไขว้ขึ้นไปอีกข้างหนึ่งมันก็เลยกลายเป็น2ล็อก a ฐาน c บวก b ล็อก a ฐาน c ลบ b มีค่าเท่ากับล็อก a ฐาน c ลบ b บวกกับล็อก a ฐาน c บวก b ซึ่งปรากฏว่ามันเท่ากันกับตัวนี้เลยปะครับอันนี้เท่าไหมแล้วก็ฝั่งนี้ก็เท่ากับอันนี้เลยแปลว่าข้อขอไข่ก็ถูกข้อกอไก่ก็ถูกดังนั้นข้อนี้ตอบกอถูกขอถูกครับข้อนี้เป็นการพิสูจน์ค่อนข้างยากนะแต่ถ้าบางคนบอกว่าพิสูจน์จากแล้วกลับมาหาตรงท่าได้ไหมก็แนะนำนะครับเพราะว่าจริงๆการพิสูจน์จากแล้วกลับมาหาท่ามันไม่ถูกต้องทุกกรณีนะครับอย่างเช่นประโยคว่าเราบอกว่าขาไปกับขากลับเนี่ยจำได้ไหมครับบางประโยคมันสามารถไปได้กลับได้แต่บางประโยคมันจะไปได้กลับไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่แบงค์เลยเลือกที่จะสอนโดยการพิสูจน์จากท่าไปหาแล้วให้ดูนะครับโอเคครับงั้นก็แค่นี้นะครับ